อันนี้เป็นต้มยำปลากระป๋องต้มยำปลากระป๋องนี่นะจากมาสองที่หัวใจเต็มร้อยบ้านบ่จอยเขาเอิ้นคอยว่าคาบอยอีสานดังบ่โด่งใจน้องพรานเป็นลูกอีสานพันเปอร์เซ็นมาเป็นนักมวยที่ชอบช่วยเหลือจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอน้ำใจของคอยบ่น้อยหรอกเธอวัดได้เสมอล้นคือก็แล้วกันเป็นกรรมกรนอนพักพื้นคนงานเป็นสิ่งรายวันบ่เคยหวั่นท้อถอยบกตึกก่อสร้างถนนยางมาต่อยเขาเอิ้นคอยว่าข้าบอยมาขับแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กในเมืองหลวงถูกล่อถูกลวงไปปล้นจี้ก็มากมีรับส่งคุณนายผู้ดีผู้ดีเป็นถึงรัฐมนตรีเฮาก็มีคือการสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างเพื่อให้เขาอยู่อย่ามาลบหลู่ดูถูกเหยียดหยามให้จำเอาไว้ว่าคนไทยคือกันข้าบอยอีสานบ่เคยไปได้เนี่ยหลายถุงเนี่ยขอบคุณมาก